สวัสดีครับครูบูมครับจากโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้านะครับใครอยากเรียนดำน้ำที่อยู่อีสานตอนเหนือเนี่ยสามารถติดต่อครูบูมมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ห่างหายไปนานนะครับกับคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องดำน้ำแล้วก็อุปกรณ์ดำน้ำนะต้องบอกว่ารีวิวในช่องเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะครับก็เลยมีเวลาน้อยที่จะมาทำเกี่ยวกับเรื่องดำน้ำนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็ยังจะพยายามจะทำต่อเนื่องนะแล้วเร็วๆนี้นะครับก็จะมีคลิปวิดีโอครับสำหรับคนที่อยากหาความรู้เกี่ยวกับการดำน้ำนะในรูปแบบคอร์สออนไลน์นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าคอร์สออนไลน์เนี่ยไม่สามารถออกบัตรได้นะครับแต่สำหรับคนที่เรียนไปแล้วแล้วอยากได้ความรู้เพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะทำคอร์สออกมาครับเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่นะครับจะมาบอกอีกทีนะอ่ะวันนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ดำน้ำชิ้นนึงเลยนะที่เพื่อนๆหลายๆคนนะครับซื้อเป็นชิ้นแรกแน่ๆนะครับนอกจากหน้ากากและนอกจากสโนว์เกอร์และนอกจากเวสสูทและนั่นก็คือฟินนั่นเองนะครับฟินหรือที่เราเรียกกันว่าตีนกบนะผมสอนนักเรียนอุดรเนี่ยจะเรียกว่าตีนเป็ดนะครับต้องบอกก่อนว่าฟินที่ดีเนี่ยไม่มีในโลกนะครับมันจะต้องมีฟินว่าเหมาะกับเราแบบไหนนะครับเหมือนกับเราเลือกซื้อรองเท้านั่นเองนะวันไหนเนี่ยที่เราจะไปวิ่งถูกไหมเราก็ต้องใส่รองเท้าวิ่งวันไหนเราอยากจะไปเดินเนี่ยนี้มีรองเท้าเดินรองเล่นบาสรองเท้าเล่นบาสนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบในการตีขาของแต่ละคนหรือวิธีการตีขาหรือท่าที่เราตีขาเนี่ยมันเหมาะกับรูปแบบไหนเราก็ควรซื้อฟินให้เหมาะนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่แน่ใจเลยนะครับว่าฟินไหนดีนะครับเพราะว่าเพิ่งเรียนดำน้ำเนี่ยปกตินะผมจะแนะนำให้ซื้อฟินแบบแพดเดิลหรือว่าเต็มใบนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยเป็นซิลิโคนหรือว่าโพลียูรีเทนนะครับก็คือเต็มชิ้นนะก็จริงๆแล้วมีคนก็เถียงกันมันเยอะนะว่าฟินหนักดีกว่าหรือว่าฟินเบาดีกว่านะครับต้องบอกอย่างนี้สำหรับผมนะส่วนตัวนะตั้งแต่สอนมานะฟินเบาเนี่ยเหมาะกับการสกินไดวิ่งครับเพราะว่าเวลาเรายกขาเนี่ยถ้าอยู่ผิวน้ำนะสะบัดขาแล้วหลายคนใช้วิธีการตีแบบเขาเรียกว่าสปิทการสปิทคือการตีขาที่ข้อเท้านะครับแต่ถ้าสกูบ้าเนี่ยเราจะต้องดึงขาแยกออกจากกันใช่ไหมดึงแยกออกจากกันหรือแม้คนตีท่ากบเนี่ยนะครับเราก็ต้องตบนะครับเตะออกมานะดังนั้นเนี่ยฟินที่น้ำหนักเบาเกินไปครับทำให้มันเกิดแรงต้านกับน้ำนะมันจะเจ็บข้อเท้านะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยซ็อกเก็ตของฟินพลาสติกเนี่ยเป็นยางนะทำให้เจ็บข้อเท้านะสำหรับฟินแบบฟูลฟูดนะครับส่วนอีกแบบนึงที่เรียกว่าโอเพนฮีลนะครับก็ถ้าส่วนตัวนะผมคิดว่าอาจจะยังไม่เหมาะกับมือใหม่นะเนื่องจากว่ามือใหม่เนี่ยข้อเท้ายังไม่แข็งแรงนะการใส่โอเพนฮีลเนี่ยเราใส่รองเท้าแล้วมันไม่มีซ็อกเก็ตล็อกข้อเท้านะมันทำให้การตีฟินเนี่ยฝึกหัดค่อนข้างยากแล้วเราสุดท้ายจะไปตีฟินแบบเนี้ยเหมือนปั่นจักรยานกันนะครับฟินดีแค่ไหนมันก็ไม่ไปครับถ้าคุณไปปั่นจักรยานนะเพราะฉะนั้นครับฟินที่ดีคือฟินที่สร้างแรงต้านน้ำให้เราได้มากที่สุดขณะที่เราตีขาด้วยท่านั้นๆและฟินอันนั้นนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำกับฟินนะครับตัวท็อปฮิตมากเลยรับรองว่าตัวนี้ทุกคนรู้จักแน่นอนนั่นก็คือเกามิลนั่นเองครับสำหรับฟินของเกานะครับจะถูกผลิตซิลิโคนจากบริษัทคิโนกาวะครับประเทศญี่ปุ่นนะดังนั้นเนี่ยก็คุณภาพซิลิโคนถือว่าค่อนข้างดีเลยแหละแล้วก็ที่สำคัญคือมีสีสวยคอลเลคชันใหม่ออกมาทุกปีนะครับคนที่ชอบสีสวยๆไปใส่ใต้น้ำเนี่ยแนะนำเลยนะว่ายี่ห้อนี้เนี่ยสีเขาเยอะจริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยบอกก่อนสั่งมาให้นักเรียนนะครับแต่ว่าผมก็จะแกะของให้ดูนะครับปกติเนี่ยฟินกาวมีหลายสีครับแต่ตัวนี้เนี่ยที่เขาสั่งมานะเป็นสีขาวนะครับนี่หน้าตาแบบนี้นะครับฟินสีขาวอันนี้คือรุ่นมิวปกตินะนี่สังเกตโลโก้มั้ยจะเป็นโลโก้สีเงินนะครับซึ่งจริงๆแล้วมิวเนี่ยเขาก็มีซอฟต์มิวมีมิวปกติแบบนี้แล้วก็มีฮาร์ดมิวนะครับแล้วก็มีเรสคิวนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันออกไปก็คือเรื่องของความแข็งนั่นเองส่วนขนาดเนี่ยเท่ากันข้อดีของฟินแบบนี้คืออะไรนะครับฟินมิวเนี่ยเขาออกแบบมาทำให้เกิดแรงต้านน้ำได้ดีครับกับรูปทรงใบที่เป็นแพดเดิลแบบนี้นะความยืดหยุ่นเนี่ยดีนะน้ำหนักเยอะดังนั้นเนี่ยเวลาอยู่ใต้น้ำเนี่ยถ้าใครประสบปัญหาคือเวลาดำและขามันลอยชี้อยู่อย่างเงี้ยนั่นก็คือฟินมันเบาถูกป่ะเราไม่สามารถควบคุมให้ขาเราลงมาอยู่ในท่าตรงได้เวลาเราตีฟินก็เลยกลายเป็นยึก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 เหมือนปั่นจักรยานนะครับแต่พอฟินซิลิโคนเนี่ยมีน้ำหนักเยอะหนึ่งคนที่ถ่ายรูปนะครับเราน้ำหนักลงเท้าเนี่ยตัวเราจะตั้งตรงนะหรือคนที่ดำน้ำทั่วไปนะครับเราเหยียดขาออกไปเนี่ยฟินมันจะดึงขาให้เราตกลงมาเพราะนั้นแรงในการตีฟินคือการยกขาขึ้นนะครับแล้ววางลงยกขาขึ้นแล้ววางลงมันจึงทำให้ท่าตีฟินของเราเนี่ยถูกฟิกมาแล้วสวยงามมากกว่านะครับกับฟินพลาสติกที่ขามันลอยแล้วเราต้องพยายามตบขามันลอยเราต้องพยายามตบนะครับอย่างนั้นน่ะควบคุมยากกว่านะแต่อันนี้ผมต้องบอกก่อนนะขึ้นอยู่กับลักษณะการตีฟินและขึ้นอยู่กับประสบการณ์การควบคุมบอยเอนซี่ของแต่ละคนด้วยนะครับแต่มือใหม่เนี่ยบอกเลยว่าแนะนำนะให้ใช้ฟินมิลแบบนี้นะครับส่วนคนที่
เป็นเด็กนะหรือว่ารู้สึกว่าตีฟินโอ้โหอันนี้ก็ยังแข็งอยู่เลยนะฟินมิวนี่ที่ออกมาออกแบบมาค่อนข้างยืดหยุ่นดีแล้วนะแต่ก็ยังรู้สึกว่าแข็งนะครับก็เขาก็มีมิวซอฟต์นะครับก็ไปใช้มิวซอฟต์ได้นะแต่สีให้เลือกน้อยกว่านะครับส่วนคนที่แบบโอ้โหรู้สึกว่าฟินมิวนี่มันนิ่มเกินไปนะอยากได้แข็งอีกสักหน่อยเขาก็จะมีมิวเรสคิวนะครับเป็นสีส้มกากบาทนะที่เราเคยเห็นครูหลายๆท่านใช้ในสมัยก่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมิวฮาร์ดนะครับแบบที่ภรรยาผมใช้นะซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็ถือว่าแข็งประมาณนึงเลยนะก็กล้ามเนื้อต้องแข็งแรงนิดนึงนะครับสำหรับคนที่จะใช้มิวฮาร์ดโลโก้ก็จะเป็นสีทองอ่ะต่อมานะครับเราก็ไม่ได้จบแค่รุ่นมิวธรรมดานะครับก็ในปัจจุบันเนี่ยมิวเนี่ยมันมีออกมาอีกตัวนึงนะที่หลายๆคนก็เห็นเหมือนกันนะครับมีสีสันให้เลือกเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยแนะนำให้ผู้หญิงซื้อนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแข็งกว่านะครับและน้ำหนักเยอะกว่าก็คือตัวซุปเปอร์มิวนั่นเองนะครับซุปเปอร์มิวตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟินแบบเดียวเหมือนมิวเลยแต่ว่าดีไซน์เพิ่มขึ้นหนึ่งคือเพิ่มตัวโค้งตรงนี้นะที่ต่างกันเห็นไหมนะครับใบโค้งต่างกันนะครับแต่ว่าใบกว้างกว่านะครับแล้วก็มีกระดูกข้างสังเกตว่ากระดูกข้างของตัวซุปเปอร์มิวเนี่ยมันจะใหญ่กว่าแล้วก็แข็งกว่านะครับซึ่งข้อดีของการที่มีกระดูกข้างลึกๆแบบนี้นะครับคนที่ตีขาค่อนข้างโปรแล้วนะเราจะสามารถตีฟินถอยหลังได้โดยใช้สันฟินกระแทกน้ำนะครับสำหรับคนที่มีประสบการณ์เยอะแล้วจะรู้ดีเลยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสร้างแรงต้านน้ำได้เยอะกว่านะครับใบฟินยาวกว่านะครับดังนั้นก็ทำให้ความเร็วในการตีขาเพิ่มมากขึ้นอันนี้แล้วแต่นะแต่ว่าให้สังเกตครับในขณะที่ไซส์เท่ากันนะครับสมมติว่าถ้าไซส์เท่ากันพอดีสองอันนี้ไซส์ไม่เท่านะอ่ะถ้าไซส์เท่ากันเนี่ยฟินซูเปอร์มิลนะครับซ็อกเก็ตในไซส์ Sจะใหญ่กว่าซ็อกเก็ตของฟินมิวธรรมดาในไซส์ S ประมาณครึ่งเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยอาจจะดูเบอร์อย่างเดียวไม่ได้นะเราอาจจะต้องถ้าให้ดีก็รองหรือว่าวัดเท้านะครับเดี๋ยวนี้เขามีแผ่นวัดเท้าด้วยนะทีนี้เรามาดูวัสดุนะครับก็วัสดุเรารู้แล้วนะฟินมิวเนี่ยมันเป็น made in Japan นะครับก็ผลิตซิลิโคนทั้งแท่งเลยเป็นแบบฉีดจากโรงงานคิโนกาวะนะครับซึ่งข้อดีของฟินตัวนี้มันไม่ใช่ว่าเอ้ยเป็นฟินซิลิโคนละนะครับมันจะฉีดมาเป็นโมเดลนะครับมันแตกต่างจากยี่ห้ออื่นตรงที่ว่าตรงตัวฟินเนี่ยเขาจะใช้ซิลิโคนความเขาเรียกความแข็งนะค่าความแข็งแบบนึงนะครับส่วนตัวซ็อกเก็ตก็จะใช้ค่าความแข็งอีกแบบนึงทีนี้บางคนซื้อไปเนี่ยอย่างซูเปอร์มิลเนี่ยจะเห็นชัดมากนะครับโดยเฉพาะคนที่ซื้อเป็นสีเห็นไหมนี่นะครับเหมือนมันเขาแบบเอ้ยทำไมซื้อมาแล้วฟินด่างหรือเปล่าทำไมฟินสีไม่เท่ากันไม่ใช่นะครับเพราะว่าฟินมิลหรือซูเปอร์มิลเนี่ยเขาใช้ซิลิโคนเนี่ยเป็นคนละตัวกันนะครับสีมันเลยต่างกันนะตัวนี้เนี่ยก็จะมีความแข็งมากกว่าส่วนตัวนี้นะครับก็จะนิ่มมากกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกซื้อฟินเนี่ยเราก็เลือกให้ดีนะเลือกให้เหมาะกับเราผมไม่ได้มาบอกว่าฟินอะไรดีที่สุดแต่ว่าพอดีอันนี้นักเรียนสั่งมาก็เลยเอามาแนะนำแล้วเดี๋ยวถ้ามีฟินตัวไหนนะครับนักเรียนสั่งมาหรือว่าอุปกรณ์อื่นที่นักเรียนสั่งมาเนี่ยว่าฟินแบบนี้หรืออุปกรณ์แบบนี้น่าจะเหมาะกับใครครับแต่ที่สำคัญนะเราควรได้ทดลองนะครับหรือได้ลองใช้นะหรือว่าปรึกษากับครูดำน้ำของเพื่อนนะครับว่าฟินแบบไหนเนี่ยเหมาะกับเรามากกว่านะครับครูของคุณจะแนะนำคุณได้ดีที่สุดครับส่วนการเก็บรักษาฟินนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อมาแล้วนะแล้วก็ไม่ค่อยได้ดำน้ำนะครับหรือว่าเอาไปเก็บที่บ้านเนี่ยต้องบอกก่อนว่าฟินเนี่ยถ้าจะยี่ห้ออันไหนอะไรก็ตามนะถ้าเราไปวางตั้งแบบนี้เนี่ยสุดท้ายใบมันจะงอไปเรื่อยๆครับแล้วมันก็จะหักนะครับหรือว่าเสียรูปหรือว่าไม่สวยนะวิธีคือวางเรียบกับพื้นไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เก็บไว้ในที่เย็นโดยเฉพาะฟินที่เป็นซิลิโคนฟินยางก็เหมือนกันนะอายุการใช้งานของฟินซิลิโคนเนี่ยผมบอกเลยว่ายาวนานมากกว่าฟินพลาสติกแน่นอนนะฟินพลาสติกเนี่ยจากที่เคยใช้นะครับประมาณ 3-4 ปีนะเก็บให้ดียังไงเนี่ยก็จะเริ่มแตกเริ่มขาดเริ่มพังละเริ่มงอตั้งแต่ปีแรกที่ใช้ละนะครับส่วนฟินซิลิโคนเนี่ยถ้าเราเก็บดีๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละไม่ค่อยงอนะครับและอายุการใช้งานเนี่ยสูงสุดที่ผมเห็นนะครับประมาณ15ปีนะครับนะที่เกาะที่เก่าที่ผมเคยสอนดำน้ำนะอายุฟินเนี่ยมีประมาณ 10-15 ปีเนี่ยเก็บอยู่ที่ร้านนะครับยังใช้งานได้ดีอยู่เลยแต่การใช้งานครับเนื่องจากมันเป็นซิลิโคนนะแต่จริงๆยางก็เป็นก็คือพอเราใช้ไปนานๆมากๆเนี่ยตัวซิลิโคนเนี่ยจะยืดออกเรื่อยๆครับเขาบอกว่าฟินพวกนี้เนี่ยการใช้งานนะครับจากการทดสอบที่ผมเคยได้ยินมานะเขาบอกว่าเราสามารถฟลิปนะครับหรือปลิ้นฟินออกมาอย่างนี้ซึ่งผมไม่แนะนำนะการใส่ฟินแบบนี้ทำให้ฟินขาดเร็วขึ้นนะครับประมาณ 2,000 ถึง 5,000 ครั้งนะครับฟินก็จะขาดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราสวมแบบธรรมดาได้อายุการใช้งานเนี่ยจะยืดไปอีกเยอะมากครับสำหรับเพื่อนๆที่มาดูคลิปวิดีโอนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะสั่งฟินนะครับยี่ห้อ
เก่าที่ไหนนะครับเพื่อนๆสามารถสอบถามมาได้นะครับที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนะครับหรือสอบถามผมมาได้โดยตรงนะใน ID Line ที่อยู่ข้างล่างครับหรือในเพจอุดรสกูบ้านะครับร้านดำน้ำอุดรสกูบ้าครับสามารถจัดส่งอุปกรณ์ดำน้ำให้เพื่อนๆทั่วประเทศนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับไปก่อนครับบ๊ายบาย